ชื่อภาษาไทยกวาวเครือแดงชื่อภาษาอังกฤษขวาวครัวดิ่งชื่อวิทยาศาสตร์เบเตียซูเปอร์บาร็อกส์ชื่ออื่นๆรายละเอียดสรรพคุณตำรายาแผนไทยหัวรสเย็นเบื่อมาบำรุงเนื้อหนังให้เต่งตึงบำรุงสุขภาพเป็นยาอายุวัฒนะแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายทำให้หน้าอกโตบำรุงความกำหนัดรากแก้ลมอัมพาตแก้โลหิตผสมรากสมุนไพรอื่นอีก8ชนิดเรียกว่าพิกัดเหน่าโลหะได้แก่รากทองกวาวรากทองหลางหนามรากทองหลางใบมนรากทองโหลงรากทองพันช่างรากขันทองพยาบาทรากใบทองและรากจำปาทองใช้แก้โรคดีเสมหะลมที่เป็นพิษแก้ฤทธิ์สีดวงทำลายพยาธิดับพิษถอนพิษชำระล้างลำไส้แก้โรคตับแก้ลมขับระดูร้ายสมานลำไส้เปลือกเถารสเย็นเบื่อเมาแก้พิษงูตำรายาพม่าระบุว่าใช้เป็นยาอายุวัฒนะเช่นเดียวกับกวาวเครือขาวแต่มีฤทธิ์แรงกว่าตำรายาไทยระบุว่าชนิดหัวแดงนี้มีพิษมากไม่นิยมนำมาทำยาถ้ารับประทานมากจะเป็นอันตรายได้ทำให้มึนเมาคลื่นไส้อาเจียนมีพิษเมามากกว่ากวาวเครือขาวใช้ทำยาคุมกำเนิดในสัตว์รูปแบบและขนาดวิธีใช้ยาองค์การอาหารและยาของไทยระบุขนาดการใช้ดังนี้การรับประทานกวาวเครือแดงไม่เกิน2มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวันฟิโตเทราเปีย77-2006-435-438ข้อควรระวังห้ามรับประทานเกินขนาดที่แนะนำให้ใช้